วัสดีครับกับรายการบักกูรามาบักกูราม่านะครับนี่เป็นช่วงสกู๊ปนะสกู๊ปพิเศษของเราอันนึงเราพูดไปแล้วนะครับว่ามันมี10ปีของพุ่มกับพุ่มกับหม่ำครับแต่มันก็มี10ปีของโรงภาพยนตร์ซึ่งครบรอบ10ปีแล้วแห่งหนึ่งแต่ว่าโรงนี้มันมีความพิเศษครับมันเป็นโรงภาพยนตร์ชื่อว่า h ฮ u s e ราม่าเฮาส์รา a ่อยู่ตรงอา a เครับผมเป็นโรงภาพยนตร์ซึ่งจะคัดหนังคุณภาพ มามฉายหรือหนังซึ่งไม่สามารถหาดูได้ทั่วไปแ,แต่ว่าดูสนุกสามารถหาดูได้ที่นี่ครับโรงภาพยนต์เฮาส์ลางาชื่อว่าเฮาสน์น,นี่ก็เหมือนกับว่าอยู่บ้านใช่ครับ,รบเป็นบ้านของคนรักหนังจริงเขาต้องการอารมณ์ให้คนเดินเข้าไปที่เนี่ยเหมือนเข้าไปในบ้านเข้าไปดูหนังที่บ้านกันแล้วก็บรรยาการโซนนั้นเข้าไปก็คือจะเป็นโซนส่วนตัวมากๆครับจริงเฮาส์เนี้นะครับเขาจะพยายาม นิยามเนาะเขาว่าเป็นบ<ช>ูทิกซีนิมานะครับใช่เหรอใช่ <c oughs> บูทิกนคือเป็นน้องประยนต์ที่เหมือนกับว,ว่ามีการตกแต่งทําให้มันดูดีนะครับดูแบบว่ามีดีไซน์ที่ดีด้วยคือคือ,คอรโรงภาพยนตร์โรงนี้ครับตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ย คือผู้สร้างเขายังคิดกันถึงหนังเรื่องซีนีมา巴拉ดิโซซึ่งซีนีมา巴拉ดิโซนี่คือเรื่องของคนเด็กที่รักหนัง,นงแล้วก็เป็นหนังที่เป็นชุมชนที่รักหนังแล้วเขา,าแบบอบอ,อ,อุ่นเวลาได้มาอยู่ในโรงหนังเป็นหนังที่คนชอบกันมากแล้วก็วิธีการฉายภาพยนตร์เนี่ยของที่ในหนังเรื่องซีนีมา巴拉ดิโซคือฉายออกมาจากป่องที่เป็นหัวสิงโตเขาเคยคิดจะดีไซนต์ตรงเครื่องฉายหนังอ,ออกมาจากตรงนั้นแหละ ก็ไม่ตําแหนมันแทงคุณก็คือเรามาพูดถึงว่า10ปีรองหนังเฮาแล้วยังไงก่อนอื่นนะผมอยากให้ดูนี่นะครับอ่านะครับ มีหรือเปล่าคุณมีหรือเปล่าผมว่าผมเคยมีอะอ่านี่คือบัตรสมาชิกโรงหนังเฮ้าส์นะครับไม่รู้ว่าเก็บกันไว้หรือเปล่าจริงๆโรงหนังเฮ้าส์ก็คือเป็นโรงหนังที่หนังเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะรวบรวมคนมาสมัครสมาชิกไงตอนแรกนี่มันดูดีมากนะครับเพราะคนก่อนหน้าผมเนี่ยนะครับสมัครมาเกือบสี่พันแล้วนะครับซึ่งหลังจากผมก็อาจจะ เป็นหมื่นก็ได้ <Wow. S 1> จริงๆได้ข่าวมาอย่างนี้ครับคือตอนสมัครเนี่ยคุณสมัครแล้วคุณมีสิทธิ์ได้ดูหนังฟรีฮะคนไทยชอบดูหนังฟรีครับเราคืนความสุขให้ประชาชนจริงแล้วก่อนหน้าโรงหนังเฮาส์ มีที่มาที่ไปอะไรไหมครับจริงๆถ้าถ้ามองกันเรื่องโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังเฉพาะกลุ่มนะเราก็จะนึกถึงโรงภาพยนตร์ลิโดแถวสยามแต่ก่อนหน้านี้จริงๆมันเคยมีมาก่อนนะแบบประมาณว่านักดูหนังจะต้องไปตามสถาบันไปตามสถานทูตซึ่งจะมีเกอร์เต้เกอเต้นี่เป็นของเยอรมันนะครับของมามฝรั่งเศสแล้วก็มีของพวกของญี่ปุ่นหอ่าใช่เออเจแปนฟาวเดชั่นใช่ครับสของบริษัญี่ปุ่นนะซึ่ง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 แต่ละที่ ก็จะมีกลุ่มคนรักหนังไปดูกันอยู่แล้วและที่นี้มันก็คือเริ่มมาจากผมต,ต้องยกเครดิตให้กับบริษัทสหมงคลฟิลม์มคือบริษัทเนี้ยใครเป็นของใครสียเจียงครับ <laughs> คือคุณเสียนะครับคุณเสียเขาเขาเวลาซื้อหนังฮะเขาจะไม่ได้ซื้อหนังเรื่องเดียวแน่นอนฮนะครากเสมมติว่าการซื้อเทอร์มิน o เตอร์เรื่องเดียว10ล้านบาทสมมตินะฮะสมมติสมมติแต่ถ้าเกิดซื้อหนังทั้งหมดทั้งแพ็คของบริษัท12ล้านบาท ดีกวซื้อทั้งแพ็กเลยดีกว่ากับบางทีคนขายหนังต่างประเทศบอกว่าซื้อทั้งบริษัทเลยไหมอ่าแล้วเขาจะคิดให้เสียมองแล้วเออมีหนังคุ้มอยู่สี่เรื่องฉายแล้วได้เงินร้อยล้านแน่นอนเสี่ยก็บอกว่า,าซื้อก็ได้อะไรเขาคือท่ากับว่ามันก็จะมีหนังบางส่วนเนาะที่ไม่ใช่หนังใหญ่มากนะครับ,รบแต่ก็อยู่ในแพ็กเกจที่เป็นหนังเล็กซึ่งมีคุณภาพแล้วก็เป็นหนังอาร์ตซึ่งคนดูเฉพาะกลุ่มซึ่งตอนแรกเสี่ยก็บอกว่า ไม่ต้องใช้หรอกแต่ก็สุดท้ายก็คือพยายามหาที่ฉายอะสุดท้ายก็มีมีคนในบริษัทมองว่าเขาฉายสักหน่อยดีกว่าการฉายหนังพวกนี้สามารถออกแผ่นได้แล้วก็การเป็นโครงการอะไรก็โครงการชื่อโครงการ Little Big Film Project ครับคือการคัดหนังกระเด็นพวกนี้ฮัเรียกคัดหนังกระเด็นก็คือมารวมกันเป็นแพ็คอย่างเช่นจะเป็นแพ็คของกลุ่มหนังหาดูยากกลุ่มหนังแบรนดในฮอลลีวูดอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะไปซื้อหนัง แปลกๆมาซึ่งจริงแล้วนะครับถ้ามองในข้อดีมันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเนาะที่คนที่รักหนังเนี่ยจะได้ดูหนังดีๆในโรงภาพยนตร์และเป็นข้อเสียล่ะครับ,รบก็ดีครับดี <c oughs> คือการที่เสียซื้อมาแบบนี้ทําให้เราได้ดูหนัง<ช>แบบนี้ในโรงภา<ช><ช>พยนตร์แต่เมื่อก่อนนะฮะเราไม่ได้ดูนะครับคือหนังพวกนี้คือโดนเก็บไว้จนอ้าว มันหมดอายุไปแล้วหนังเรื่องนี้เป็นของเราแล้วพยายามมีการสร้างโครงการก็เลยเกิดโครงการ Little Big f i l m Project ขึ้นมาครับผมแล้วก็ Little Big Film Project เนี่ยให้เครดิตคือพี่สุจกรคุณสุจกรสันติวัฒน์นะฮะเป็นบอกอของนิสสารภาพยนตร์ชื่อฟิล์มวิวคุณสุจกรก็วางแพ็คหนังกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าฉายเป็นตอนนั้นทางสามมงคฟิล์มมีโรงภาพยนตร์ครับอยู่ที่ห้าง World Trade Center แล้วมันเป็น World t r a d เซนเตอรต่อมาก็ถูกเทคโอเวอร์มันก็กลายเป็นเซนทรัลเวิร์นะครับ <World S 2> แต่ว่าปัจจุบันไม่มีโรงนั้นแล้วฮะก็คือเป็นเป็นโรงซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วก็จัดแพ็กฉายที่นั่นคุณเครรู้ไหมครับว่ามีโรงภาพยนตร์อยู่ที่เมอร์รี่คิงป่น9ก้าเมอร์รี่คิงคุณนะเหมือนตรงมีพระเจ้าตาก ใช่เปล่าตรงนั้นนั่นเหมือนได้คินอะไรเป็นเงนใหญ่เงินใหญ่ก็คือปัจจุบันกลายเป็นโลตัสไปแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ากับเมเจอร์ปิ่นเก้าเมื่อก่อนมันจะโจมมากแล้วจะมีแล้วจะมีมีโรงหนังซุกซ่อนอยู่แล้วมันก็จะฉายหนังอะไรแบบนี้ครับพอการฉายหนังแบบนี้ปุ๊บคนก็ต้องไปขวนขวายหาดูว่ามีหนังเข้าหรือยังเข้าที่ไหนยังไงมีกระทั่งว่าไปถึงหน้าโรงมีคนซื้อตั๋วอยู่คนเดียวแล้วฉายฉายครับฉายครับมากเลย เขาต้องขายคุณเพราะว่าเขาตอบมาแล้วเห็นเห็นบางที่นะแต่มันมีอย่างนี้คุณเขาการจัดฉายหนังโครงการจะมีการซื้อตั๋วแพ็คไงก็คือว่าถ้าเกิดดูที่เซนต์เทเวิด์ไม่ทันก็ไปดูที่เมเจอร์อเมอรีคิงปีนก้าได้ทั้งหมดคือจุดกําเนิดของโรงภาพยนตร์เฮาเพราะว่าในเมื่อมีภาพยนตร์อยู่ในมือเนาะแล้วก็มีโครงการ Little Big f ฟิล์มาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมิวาโรงภาพยนตร์ที่ฉายแบบนี้มีแค่ที่ลีโดอย่างเดียวมันก็ลําบากก็คือ คนจะรู้จักโรงภาพยนตร์เฮ้าว่าเป็นโรงหนังเฮ้า RCA ใช่ครับเมื่อก่อนมันจะเป็นโรงภาพยนตร์ RCA นะครับหนึ่ง UMG <G S 1> UM RCA มีทั้งหมด5โรงก็คือสองสี่ห้าอยู่ซุกขมบนซึ่งปัจจุบันคือโรงภาพยนตร์เฮ้านั่นแหละ<อ>คนจะรู้จักเพราะว่าเป็นสถานที่คัดตัว AF ครับอ้าวทีนี้รโรงหนังเฮ้าเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาแล้วฉายเรื่องอะไรแรกๆฉายเรื่องอะไรแรก,แรกจำได้ไหมภาพยนตร์เรื่องแรกเท่าที่ผมสืบคนข้อมูลมาคือ Barbarian Invasion บาร์บูเรียนอินเวชัน่นนะครับเป็นหนังจากแคนาดานะครับเป็นหนังที่ได้รางวัลออสการ์ภาพยนตร์ผู้ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมนะครับเป็นหนังอาร์ตด้วยนะแต่ว่าคนก็อยากดูกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในข่าวไม่ได้ฉายเรื่องเดียวคือเขามี2งโรงครับเขาะจะฉายเรื่องเดียวได้ยังไงฮะเขาก็ฉายบ a ร์บูเรียนอินเวชั่นแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคือเรื่อง Lady k i l l e r s ครับก็คือเป็นการเปิดด้วยหนัง2เรื่องนี้แล้วก็ทําให้คนรู้จักโงรงภาพยนตร์เฮามากขึ้น แต่มันก็มากขึ้นในเฉพาะกลุ่มคนดูหนังอาร์ตผมใช้คําว่าหนังอ,อ,อาร์ตเลย<า>สำคัญนั้นผมมียาหนึง่งคือที่คนชอบบ่นกันนั่นคือเดินทางไปเนี่ยมันลาบากใช่ไหมครับมันโผล่ใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ต้องแบบนั่งรถเมล์ต่อคือ,อ,ค,อคือเส้นทางการเดินทางไปที่โรงภาพยนา์แห่งนี้อาจจะต้องพยายามนิดนึงดังนั้นก็เลยทําให้กลุ่มคนที่ไปดูที่เนี่ยเฉพาะกลุ่มไปเรื่อยๆแต่ที่น่าสนใจคือหนังที่เนี่ยมันไม่มีที่อื่นไงคุณ อ๋อนะครั้นทุกคนจำได้ละต้องพอกันไปในช่วงแรกๆนะครับมีช่วงหนึ่งที่โรงหนังเฮาส์ถูกข้อกล่าวหาข้อหนึ่งนะครับว่าเป็นโรงหนังเกย์คือคืองี้ครับคือเนื่องจากมันไกลหนังเฉพาะกลุ่มแล้วก็หาดูยากดังนั้นพอเกิดปรากฏการณ์ภาพยนตร์เรื่อง Formula 17ฮะเป็นหนังจากไต้หวันนะครับความรักของวัยรุ่นผู้ชายคือเป็นรัก แบบชายกับชายหวานหวานหวานมากแล้วก็คือคือ,ค,อคือก่อนหน้าหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายในบ้านเราคือมีภาพออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็เลยรู้ว่ามีหนังแบบนี้ขึ้นในโลกหนังเอเชียแล้วก็โดนใจกลุ่มคอและพอะพะมีข่าวว่ามีคนนํามาฉายในเมืองไทยเขาก็เฝ้ารอดูอว่าจะไปก็จะไปดูใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่คนโทรศัพท์ไปถามว่าเขาเดินทางไปยังไง คือคือข้อมูลก็คือกลายเป็นว่าโรงภาพยนต์นี้ฉายเฉพาะหนังเฉพาะทางใช่ไหมอะไรอย่างงี้ครแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทําเงินสูงสุดระดับหนึ่งแบบใครใครก็มาแล้วโรงก็เต็มตลอดเวลาครับแล้วก็มีนอกจากนั้นเนี่ยก็มีหนังที่เป็นหนังเพศทางเลือกเนาะบหงังชายรักชายเนี่ยนะครับอีกหลายเรื่องมาฉายแล้วก็ดันประสบความสําเร็จเช่นโกโกจีบอยหลานยู่อ่าครับคือหนังกลายเป็นโรงที่ถูก ถูกมองอะ่ะคือหลายคนมองว่าเอ้ยที่เนี่ยเป็นหนังโรงที่ฉายเฉพาะหนังเฉพาะทางหรือเปล่าหนังเฉพาะาชายรักชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็จะพยายามไปหากันว่าโรงอยู่ที่ไหนอตอนนั้นเกิดเกิดภาวะเรียกว่าเกย์ power เกย์เวอร์คือเกย์ power ทำให้โรงภาพนยนต์นี้อยู่ได้คุณคือโรงอยู่ไกลมากแต่เกย์ power ครับทำให้ทุกคนแห่กันไปนัดกันไปถลม่มโรงกันแต่ว่าแต่ว่าต่อมามันก็ กระแสเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปคืองี้ครับโรงภาพยนตร์นี้ไม่ได้ฉายเฉพาะหนังเกงไงคุณแล้วก็จริงๆถ้ารับสัสดส่วนแล้วอ่ะหนังเกประมาณไม่ถึง10%ผมจำได้ว่าที่เนี้ยฉายหนังที่อื้อฉามากนะครับความรักของชายกับหญิงก็คือเรื่อง Last caution หนังใครเล่นครับ Last caution ถังเว้ยนะครับแกบเลียงชาวเว้ยครับคือเป็นภาพยนตร์ที่ฮือฮาและรุนแรงมาก แล้วที่เจ๋งมากๆก็คือมีหนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายในประเทศจีนฮะแล้วพอไม่ได้เข้าถ่ายประเทศจีนครับก็มีกรุ๊ปทัวร์จีนครับมาลงที่โรงพยาตาเฮ้าฮะคือยกธงยกธงกันมาเดินมาเป็นขบวนนะไม่ใช่มนุษย์ป้านะเดินกันมาเรามาดูหนังมันรับคอชันแต่ตอนนั้นประสบความสำเร็จมากนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปดูคนเดียวแต่คนอื่นคนอื่นที่มาเนี่ยมาเป็นคู่คู่นะชายหญิงทหญิงเต็มเลยแล้วก็เจอคนรู้จัก บางคนด้วยที่ทํางานงอาชีพเดียวกันอย่างเงี้ยก็มาดูก็คือเป็นรัชคอร์ชั่นก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างกระแสได้อย่างดีแล้วก็อาจจะเป็นเพราะความบูรบาของหนังด้วยแล้วก็หลายๆสิ่งที่ที่ทาให้หนังเรื่องนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับแล้วก็มีหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่มาแจ้งเกิดที่เฮาคุณรู้ไหมว่าหนังเรื่องไหนที่ทําเงินได้ปริมาณมากที่สุดหนังที่ฉายแล้วได้เงินสูงสุดของภาพยนตร์ฮาคือภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามครับ <S <S ทั้งที่ด้านหอย่งฉายลงทั่วไปนะแต่เวอร์ชั่นที่ฉายที่เฮาคือเป็นเวอร์ชั่นดีเรคเตอร์คัตดีเรคเตอร์คัตก็คือยาวพิเศษก็คือเพิ่มฉากจินจ้นจิ้นจริงก็เพิ่มฉากเล็กๆน้อยๆเข้าไปมากเป็นพิเศษและตอนนั้นกระแสฟีเวอร์รักแห่งสยามรุนแรงมากอ๋อแล้วผมจำได้ละคือกระแสฟีเวอร์เนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นหลังจากที่หนังออกรงไปแล้วถูกต้องก็คือกระแสเกิดขึ้นที่หลังไงพราะรักแห่งสยามฉายทั่วไปแล้วแล้วบอกว่ามีเวอร์ชันดีเรคเตอร์คัตขึ้นมาปุ๊บ คนก็เลยไปจองตั๋วกันแล้วก็ดูกันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นถือเป็นหนังปรากฏการณ์ของลมพ,พยนต์ทาวแล้วทำเงินสูงสุดอันดับหนึ่งอัน <Wow. S 1> ดับสองจำได้ไหมเอ่ยอันดับสองคือภาพยนตร์เร็วๆนี้เองเป็นภาพยนตร์ไทยครับคุณไทยสิไทอ น่าจะเกี่ยวกับพุ่มกับสักคนหนึ่งครึ่งเท่ๆอินดี้ด้วยครับอ้าวพุ่มกับเต๋อนวพลครับนวพลเรื่อง Mary is h a ป p y Mary is Happy ฮะหนังซึ่งก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากเมื่อปีที่แล้วแล้วก็คนเข้าแถวต่อแถวแน่นมากที่มีคนถ่ายภาพมาเด็กนั่งนั่งนอนนอนรอเต็มหน้าลงคือคือต้องไปเข้าแถวกันเลยว่าช่วงช่วงแรกๆโปรโมชั่นไงคุณก็คือซื้อแล้วได้ซีดีด้วยหรือว่าอาจจะมีการจองเสื้อกันที่นั่นคือแฟนแฟนแฟนคลับเต๋อเยอะมากที่แน ạ <laughs> คือคือทุกคนสามารถไปได้แล้วทาให้โรงภาพยนตร์โรงนี้ไม่ถูกจํากัดความว่าเป็นโรงเกอีกต่อไปกายเป็นโรงเด็กแนวไปเลยก็ <c oughs> เป็นโรงเด็กแนวเด็ก <c oughs> ที่3นะครับที่ทาเงินมากที่สุดโรงหนังเขาคือหนังเรื่อง f o r m u l a 17ครับก็เป็นหนังที่ไม่ไม่เหนือความคาดหมาย <c oughs> ฮะเพราะว่าก็คืออย่างที่ว่าเกย์พาวเวอร์รุนแรง <c oughs> จริงๆฮะซึ่งขณะนี้นะครับโรงภาพยนตร์เขากําลังมีกิจกรรมฉายหนังอยู่ก็คือคัดหนังที่เป็นปรากฏการณ์หนังที่เราพูดถึงกันทั้งหมดเนี้ยเข้าฉายในฮาในช่วงเดือนนี้ลองเข้าไปเช็คดูได้ว่า ในแต่ละวันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ Facebook ของ House r รา a ก็คือเป็นวันที่3 ถึง3าการกราคมนะครับจะมีทั้งหนังใหม่ที่ยังไม่ได้ฉายนะครับบางเรื่องที่ไม่มีโอกาสได้ฉายครับผมแล้วก็มีหนังเก่าที่เป็นปรากฏการณ์ในอดีตนะครับบางเรื่องเนี่ยเก็บเงินบางเรื่องดูฟรีะส่วนใหญ่จะฟรีครับก็คือคุณสามารถไปดูหนังแบบนี้หนังคุณภาพแบบนี้แล้วก็ย้อนความทรงจําถึงหนังดีๆที่เป็นปรากฏการณ์พวกนี้ซึ่งทุกทุกเรื่องที่พูดน่ผมเชื่อว่าเข้าฉายและที่น่าสนใจก็คือมีการร่วมมือกับทางมูทิภาพยนตร์ญี่ปุ่น อ่าหมทีญี่ปุ่นนครับแล้วก็มีก็คือนําหนังภาพยนตร์ญี่ปุ่นดีๆซึ่งซึ่งได้รับการคัดสรรแล้วมาฉายที่นี่ด้วยเดือนนี้ใครสนใจก็แวะไปดูกันได้แล้วอนาคตโรงภาพยนตร์อาร์ตเฮาคุณคิดว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดเอ่อมันเกิดซีนิเพ็กใช่ไหมครับใหญ่ๆห,หลายที่เนาะนะครับที่มันฝุดไปทั่วอะไรอย่เงี้ยแล้วถ้าเกิดโรงหนังอย่างเงี้ย อาร์ทาวน์้วเกิดคนดูจานวนน้อยใช่ไหมครับกําไรหรือพูดในทางเศรษฐศาสตร์แล,ละกันนะครับ,รบถ้าคนที่ดูมันน้อยหรือไม่เพียงพอมันก็ยากทีจ่จะดารงอยู่ต่อไปได้นี่คือสิ่งที่เป็นกงนังวลแต่ผมอยากให้มีต่อแล้วคุณก็มีวิธีการไหมครับมันอยู่ได้ คือคือโรงภาพยนตร์อาร์ทเฮาส์ในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนดูเฉพาะกลุ่มแล้วต่อไปคนก็จะรู้สึกว่าทําไมต้องไปดูที่นั่นเราสามารถหาโหลดดูที่ไหนก็ได้พูดตรงๆเลยคือบางคนก็วันนี้คือนั่งโหลดเลยเราสามารถหาดูจากที่ไหนก็ได้อ่าโอเคดังนั้นแล้วบางคนก็เลยรู้สึกว่าการเดินทางลําบากไปไม่ค่อยอยากไปเลยทั้งๆังที่ราคาตั๋วถูกนะฮะแค่ร้อยเดียวที่นั่นราคาถูกกว่าบาร์เพเป็คทั่วไปแต่หลายๆครั้งก็รู้สึกว่าการเดินทางในในกรุงเทพมันค่อนข้างลําบาก นี่คือจุดหนึ่งซึ่งเป็นหลายคนพูดถึงโรงพยนต์เฮาว่าจะไปไหวไหมแต่ผมยังเชื่ออยู่ว่าความหลากหลายของภรพยนต์ที่เนี่ยอย่างน้อยอาจจะมีเกมพาวเวอร์อีกหรืออาจจะมีเติมนวพลมาอีกอ,อะไรเงี้ยครเพราะว่าที่เฮาเป็นสถานที่ซึ่งซึ่งรู้สึกเหมือนโรงพยนต์เหมือนบ้านก็คือเหมือนว่าไม่ใช่เป็นแค่โรงหนังอย่างเดียวแต่เป็นที่ที่ใช้ชีวิตได้ด้วยเช่นมีอาหารมีเครื่องดืม่มมีที่ให้ซื้อของอมผมก็เลยมองว่าถ้าถ้า ปัจจุบันการชมภาพยนตร์ของคน,นมีความหลากหลายมากขึ้นโรงภาพยนตร์แห่งนี้ก็น่าจะได้รับการพูดถึงมากแล้วก็ยังมีชีวิตได้ต่อไป mm hmm. เพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันไปแล้วตอานนีนน้อย่างลีโดเนี่ยผมก็ได้ข่าวมาว่าอาจจะมีการจากเราไปในเร็ววัน oh. ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าโรงลีโดหยุดไปเราก็เหลือความหวังเดียวที่โรงภาพยนต์เฮ้านี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะดูหนังดีด ผมแนะนําว่าคุณควรจะรีบไปดูที่ที่เรามาคุยกันวันนี้คือประเด็นของว่า10ปีโรงหนังเฮาส์ยังอยู่ได้และผมก็ยังมองกันว่า10ปีข้างหน้าโรงภาพยนต์เฮาส์ก็น่าจะอยู่ได้เพราะว่าก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าหนังก็มีหน่หนังก็มีอยู่โรงก็น่าจะอยู่กันต่อไปคนรักหนังก็ดูกันต่อไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับสกู๊ปของบัคกบูรามาก็จบลงแล้วนะครับก็หวังว่า คงจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเก็บไปคิดกันสนุกๆนะครับสำหรับคนรักหนังแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ทางช่องทางครับผมก็คือบั k กับ o ูดอนะครับและในช anel ของ y t u t u ครับบัคกับูดอททีวีเช่นกันครับวันนี้ผมปัญวิทย์แต่ชักเก่งไกลครับผมวิโรสุทธิศรีมาครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้และเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ